บริเวณด้านหน้าอเมซอนอยู่ในปั๊มปตท.นะคะเนี่ยค่ะอันนี้บริเวณด้านในในอเมซอนนะคะช่วงนี้สิบ่ค่อยมีคนมาไปค่ะแต่ว่าก็เป็นบางจังหวะช่วงจังหวะเนาะแต่จังหวะที่ค่อยมามีคนมาค่อยหลายค่ะได้มีโอกาสถ่ายวิดีโอข้างในอเมซอนนะคะให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะสถานที่ว่าอยู่บนใดค่ะมหาลัยเกียรติเรียนในอเมซอนชาเขียวแล้วก็ลาเต้นค่ะร้านอเมซอนสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะผู้เจ้าโหดหอนค่ะตอนนี้อยู่เมืองไทยมานั่งกินกาแฟแล้วก็นี่ค่ะทุเรียนได้กินสมใจค่ะ3คู่นี่390บาทเด้อค่ะอันนี้เขาเลือกว่าถูกเลยเด้ค่ะเนี่ยลาเต้มากับน้องสาวค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งแค่หลังเดี๋ยวเบิ่งหอยก่อนตอนนี้ข้างหลังบรรยากาศดีๆค่ะน้ำตกข้างหลังอันนี้ร้านอเมซอนนะคะร้านกาแฟอเมซอนร้านนี้เปิดได้บ่ทันโดนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าไผค้นหาร้านอเมซอนอยู่เด้อค่ะร้านนี้สิอยู่เส้นทางไปทางไปพุทธไทยสงฆ์ทางไปขอนแก่นเด้อค่ะถ้าออกมาจากสตึกถ้าเกิดว่ามาทางสนามบินเนาะค่ะเส้นนี้สิไปทางคุณไปทางพุทธไทยสงฆ์ขอนแก่นนะคะอยู่ซ้ายมือออกจากสตึกมาบ่ไกลค่ะเนาะค่ะมาเด้อค่ะกินน้ำข่อยเนี่ยค่ะบรรยากาศมื้อนี้คนบ่ค่อยหลายปานใดแต่บางเทื่อมากคนก็หลายอันนี้น้องสาวนั่งมากินทุเรียนแห้งๆเด้อค่ะผู้เจ้าจ้าเอ๋เสียบจ้าเอ๋พี่น้องบรรยากาศดีๆค่ะเขาเฮ็ดดีๆค่ะน้องอเมซอนส่วนมากก็สิประมาณสไตล์นี้แหละค่ะเบิ่งปลาอันนี้ปลาคาบเนาะนั่งอยู่ใกล้ๆนี่มันเย็นสบายดีเนาะค่ะพี่เจ้าบรรยากาศรอบๆอเมซอนนี่สิอยู่ในปั๊มปตท.ด้วยค่ะปั๊มปตท.บริเวณข้างหน้าทั้งพูดมันก็จะจอดรถนะคะฟังทั้งพูดเขาก็จะขายของของที่ระลึกของอย่างค่ะกระบาดของฝากกินทุเรียนค่ะ390ด้วยค่ะนี่3คู่กรอบนอกนุ่มในตอนนี้ที่เลิก200บานเฮาอากาศฮ้อนหวนค่ะร้องไห้ยั่วๆค่ะยั่วๆมื้อเจ้าอยู่สตึกอันนี้คืออยู่สตึกด้วยค่ะสตึกนี่เป็นอำเภออำเภอหนึ่งของบุรีรัมย์บอกค่อยมีทุเรียนขายหลายปันไหนค่ะคุณเจ้าร้านนี้นะตอนแรกมากกับเบิร์ดเหรอก่อนหน้านี้ไปมาแล้วแต่ว่าบางหมู่บ้านนั่นบอกค่ะเบิร์ดมันนี่มันนี่ไปมากคนกันดองได้มากคอยได้มาหนึ่งถาดนั่งได้มาสองแสบครับกินไปเบิร์ดเหรอเสียงตับเจ้ามั้งนั่งกินไปเบิดแล้วมาแพงกว่าข่อยอีกเด้อค่ะนี่ถาดนี้มันจะได้ประมาณมันเมียถาดนี้400 490มั้ย430 430ค่ะหลายตัวแซ่บแซ่บค่ะสภาพร่างกายตอนนี้โอ้ยก็เปล่าเกือบตายค่ะมึงเจ้าหอนค่ะหอนเนี่ยมาหาบ่อนนั่งกินทุเรียนไปถามเขาแล้วพนักงานเขาบอกว่ากินทางในบ่ได้ค่ะเลยมานั่งกินข้างนอกเลือกสถานที่ที่แบบว่านั่งกินแล้วมันบ่หอนแห้งเนาะค่ะถามแล้วเนี่ยเขาบอกกินเบิร์ดเลยเก็บไปกินตอนแรกนั่งคอยกินเต็มที่ก็ได้สองสามคู่ประมาณนี้ค่ะเขาเลยซื้อบ่หลายแซ่บไปเลยค่ะมาไข่ทางนี้บ่ได้ตั้งใจสิมาหรอกค่ะ
ได้ว่ากระโชคดีแบบว่ามาแล้วก็ได้กินทุเรียนเนาะทุเรียนเงาะหนาหนาทุเรียนหนาเงาะก็ดีไม่ได้มากนี่เนาะพี่ถอดทุกคนเด้อค่ะบ่ค่อยได้ลงคลิปช่วงนี้ยงๆอยู่หมูเจ้าบางแนวพูดยังไงสโลโบชั่นเนาะค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวข่อยนั่งกินกาแฟแล้วก็กินทุเรียนตัวจักหน่อยเอาคลิปนี้มาฝากเพราะว่าอย่างมีคนกินหอดอยู่เนาะค่ะเนาะมีคนกินหอดกับบ๊อบบู้นี่ ไปพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย